โลกของฟุตบอลนั้นถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้ครับหลายๆทีมเพิ่งมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่พอมาในฤดูกาลนี้กลับดอปลงไปอย่างชัดเจนลิเวอร์พูลกับเชลซีคือ2ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับกับฟอร์มโดยรวมของพวกเขาซึ่งแตกต่างจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันขณะที่ผลงานของผู้เล่นเมื่อเจาะลึกเป็นรายบุคคลก็มีอีกเพียบที่อยู่ดีๆฟอร์มก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดบางคนเองผลงานแย่ก็กลับฟอร์มดีขึ้นมาอย่างเหลืือออเช่่่่สวนนนึงีีกผู้ลท กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกับผลงานการเล่นที่ดรอปลงไปจากซีซั่นที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมที่เพิ่งคว้ารางวัลดาวชนโวมาหมัดๆแต่ปัจจุบันผลงานนั้นดูไม่เหมือนเดิมเอาซิเลยซึ่งมันก็ส่งผลให้ฟอร์มของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็จะดูดรอปลงไปเช่นกันนะครับแม้ว่าปัจจุบนันพวกเขาจะเพิ่งชนะมาในเกมมันเดย์ไนท์เหนือฟูลแลม1.0่รั้งอันดับ5ของตารางแต่ะได้เลยว่าแฟนบอลไก่ได้ทองก็ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่กับภาพรวมของทีมตั้งแต่ต้นซีซั่น สเปอร์แพ้ไปแล้ว7จาก21เกมในฤดูกาลนี้ปัญหามีมากมายทั้งผลงานของอุโกยอริสกับแผงหลังที่เสียไปถึง31ประตูก็มีส่วนและอีกหนึ่งมุมที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของเกมบุกทีมของอันเตโอคอนเต้ยิงไป40ประตูนในฤดูกาลนี้มากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกก็จริงแต่16กจาก40นั้นมาจากผลงานของแฮร์ริ่เคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ดาวเด่นชาวเกาหลีใต้ทําไปเพียงแค่4ประตูกับอีก3แอสซิสแต่ที่เคยถูกพูดถึงว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเต,ตทกกะท ในซีซั่นนี้กลับมีผลงานที่ไม่โดดเด่นเหมือนเคยนั่นทําให้สื่อหลายสํานักเริ่มตั้งคําถามถึงตัวเขาเดลี่เมลนะครับสํานักข่าวใหญ่ของอังกฤษได้เปิดประเด็นหาเหตุผลที่่วนถึงมินว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฤดูก,กาลนี้ที่ผลงานของเขาดูไม่ปังเหมือนเคยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาไปดูพร้อมกันนะครับเบรกสักครู่ถ้าใครรักชอบคลิปของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งกดติดดาวให้กัับบบทีมงานนอลด้วยะคร ปัจจัยหลักเลยกับผลงานฟอร์มตกของโซนฮึงมินคือเรื่องการทําประตูที่ดรอปลงไปจากเดิมถึงขั้นมีการวิเคราะห์ว่าเขาได้สูญเสียสัญชาตญาณการเป็นดาวยิงไปแล้วจากเดิมเขามีอัตราเฉลี่ยในการทําประตูอันน่าเหลือเชื่อสถิติการเปลี่ยนจากโอกาสเป็นประตูของเขานั้นสูงถึง26.7%หรือก็คือการยิง86ครั้งเปลี่ยนเป็น23ประตูในซีซั่นที่ผ่านมาดีที่สุดในบรรดาน,นักเตะที่มีโอกาสยิงมากกว่า20ครั้งมาในซีซั่นนี้เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวนั้นเหลือเพียงแค่8.2%เาาาาททํ้้้เพพียยงงงคค่4 49ปรรระตูจากกาิัสัสน กาท้องไปถึง5หนค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในประตูทั้งยิงทั้งแอซเสจากเดิมอยู่ที่0.89ก็เหลือเพียงแค่0.36ต่อเกมเท่านั้นเองแลวมันก็สอดคล้องไปอีกกับค่าเฉลี่ยในการมีโอกาสทําประตูในซีซั่นนี้อยู่ที่3ครั้งต่อเกมแต่กลับมาได้เพียงแค่4ลูกขณะที่ฤดูกาลก่อนเขามีค่าเฉลี่ยในการยิงอยู่ร,ราวๆ2.6ครั้งต่อเกมเพราะเหตุใดผลงานของเขาจึงร่วงลงไปมากมายในเรื่องของตัวเลขและสถิติแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปจายัจจัยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของความฟิตความล้าจากการกรมึกหนักาอย่งตต่่อออเเนนนนนืืงมมััักก็หหบลาายๆคจก ถ้าย้อนไปดูถึงโปรแกรมเตะท,ที่ผ่านมาของแข้งจากแดนสมขาวมันก็สามารถเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อพิสูจน์ได้เช่นกันในช่วงปิดฤดูกาลเขากระดันต้องไปเล่นโปรแกรมทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องถึง4เกมตั้งแต่วันที่2-14มิถุนายนแถมยังเป็นการลงเล่นเต็มเกม90นาทีทั้งหมดด้วยในขณะที่แคมป์ปรีซีซั่นของสเปอร์เริ่มต้นในช่วงเดือนกร,รกฎาคมก็จะมีโปรแกรมปรีซีซั่นแรกในวันที่13และเราก็เคยได้เห็นภาพการซ้อมของอันโตนอคอนเต้แล้วว่ามันโหดขนาดไหนกับคลิปในโลกโซเชียลต่าง เมือ่อฤดูกาลเปิดเาก็ได้ลงสนามเป็นตัวหลักต่อนะครับแม้ในเกมที่เขาถูกกรอบก็ยังลงสนามมาเป็นตัวสำรองพร้อมกับยิงแฮตทริกในแมตที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้หต่อสซึ่งนั่นก็เป็นเพียง1จาก2เกมที่เจ้าตัวทำประตูได้สเปอร์เตะไปแล้ว21นัดก็ลงสนาม19เกมเป็นตัวจริง18เกม2นัดที่หายไปเกิดจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเดือนพฤศจิกายนก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยที่บรรดากูรูให้เหตุผลไว้คือสไตล์การเล่นของเขากับอีวานปริสิตน,นั้นไม่เข้ากัน แน่นอนว่าการมาของปริสิตท,ทำให้เกมบุกของคอนเต้นน,น,น่ากลัวขึ้นมากนะครับเหมือนที่เขาเคยทำไว้กับอินเตอร์มิลานซึ่งการเล่นเป็นวิงแบ็กสายบุกนั้นถูกมองว่าส่วนใหญ่จะเป็นการไปทับพื้นที่การเล่นของตีสนมันจึงเป็นเหตุให้กัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ต้องหุบเข้ามาด้านไหนมากขึ้นหรือไม่ก็ถอยตัวเองออกมาให้ปริสิตโอเวอร์แลปไปสุดเส้น ซึ่งนั่นทาให้สไตล์การเล่นที่เป็นมามันขาดหายไปพื้นที่ถนัดของตัวเองไม่ได้ถูกใช้งานมันก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่ได้เล่นเกมที่ตัวเองถนัดและอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของ่ซนทึงมินเลยก็คือเรื่องของความมั่นใจที่ดูเหมือนมันจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อวันเวลาเดินหน้าไปแต่ละเกมหลังจากตัวตัวยิงได้ในเกมกับคริสตอลพาเลทในช่วงต้นปีก็ดูเหมือนว่า่ซนคนเดิมกันมันจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นแล้วแต่หลังจากนั้นในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทําให้เห็นว่าเขายัางไม่กลับมา แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยกนิ้วให้กับทีมของเป๊ปกวาดโอลาที่ทําให้โซนทึงมินนั้นเล่นยากแต่การแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมทําบอลเสียและมีปัญหาหน้าเขตโทษมันเกิดขึ้นตลอด90นาทีที่อยู่ในสนามนั่นไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับ ตลอดอาชีพของเขาได้แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่ใครหลายๆคนก็ต้องปรบมือให้ในเรื่องการครองบอลรวมถึงการเข้าทำประตูแต่สถิติมันก็ได้บ่งบอกว่านักเตะวัย30ปีารายนี้ทำได้ลดลงไปการเฉลี่ยในการสร้างโองกาสทำประตูของเขานั้นลดลงจาก2.2เป็น1.9ต่อเกมเช่นเดียวกับอัตราการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งก็เหลือเพียงแค่0.79จาก1.5ครั้งต่อเกมซึ่งสถิตินั้นเป็นค่าที่ต่ำที่สุดของเขานันตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในกรุงลอนดอนและจุดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกอย่างก็คือการเล่น ยุคของโชเซ่มูรินโยคู่หูส้นเขตถือว่าประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมแบบมองตาก็รู้ใจกันแทบจะทุกนัดแต่ในซีซั่นนี้ทั้ง2คนกลับแอซซิดให้กันและกันได้เพียงแค่คนละ1ประตูขณะที่ในซีซั่นที่แล้วทั้งคู่แอซซิให้กันได้ถึงคนละ4ครั้งเลยทีเดียว ฟอร์มการเล่นของเขาเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับท็อตแนมในฤด,ดูกาลนี้แม้ว่าผู้จัดการทีมอย่างคอนเต้จะยังคงเชื่อมั่นในตัวนักเตะและพยายามที่จะช่วยเค้นฟอร์มของเขาให้ออกมาดีที่สุดก็ต่างคอนเต้ e ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วว่าแน่นอนว่าเราพยายามหาฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บในเกมกับมาร์กเซย์เขามีปัญหาเล็กน้อยและในฟุตบอลโลกเขาก็ทําประตูไม่ได้แต่เรากําลังพูดถึงนักเตะประเภทที่เราไม่ควรเอาชื่อของเขามาเป็นประเด็นเพราะถ้าเราเอาชื่อของซอนนี่เคแแลละยยอริสสขึ้นมมาาาาพูดดคุงงว่เกํัี จริงๆแล้วแน่นอนว่าทีมอย่างเราต้องการผลงานที่ดีในทุกๆเกมไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือไม่ผู้เล่นคนสําคัญที่สุดต้องทำผลงานให้ดีที่สุดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าตลอดฤดูกาลร,รวม60เกมมันไม่มีทางที่จะเล่นในฟอร์มอันยอดเยี่ยมไปได้ตลอดนั่นเป็นเรื่องปกติ แต่น่นอนว่าเรากำลังพูดถึงผู้เล่น3คนนี้ซอนนี่เคนและอุโก้ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้ความคาดหวังของเราในตัวพวกเขานั้นสูงมากเสมอผมคิดว่าเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจความต้องการเล่นของพวกเขายังเป็นเหมือนเดิมเสมอพวกเขารู้ถึงบทบาทที่พวกเขามีในทีม แม้ว่าฟอร์มการเล่นของ่ซนเึงมินจะไม่เหมือนซีซันที่ผ่านมาแต่ฤดูกาล2022-2023ก็ยังผ่านมาแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับยังเหลือเวลาอีกมากที่จะทำให้เขาได้เข็นผลงานของตัวเองกลับมาได้ดีเหมือนเดิมเพราะถ้ายังจำกันได้เมือ่อฤดูกาลที่แล้วผลงานสุดร้อนแรงของผู้เล่นหมายเลข7รายนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล23ประตูที่เขาทำได้มีเพียงแค่8ลูกเท่านั้นที่ยิงในช่วงสิงหาคมถึงธันวาคมปี2021นอกนั้นเป็นการรัวในช่วงสำคัญของซีซันไป15ประตู น่าแสดงให้เห็นว่ามันยังมีเวลาที่จะให้เขาได้ฟื้นฟูฟอร์มการเล่นนะครับรวมถึงการฟื้นฟ,ฟูสภาพร่างกายจากการที่ทีมนั้นเริ่มได้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บในแนวรุกอย่างเดยันคูริเซฟสกี้และลิชาริซอนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระรวมถึงโรเตชันให้ได้พักร่างกันบ้างแฟนไก่เดยทองก็ต้องสนใจเชียร์กันต่อไปนะครับกับผลงานของโซนถึงมินรวมถึงฟอร์มโดยรวมของทีมด้วยกับการลุนเป้าหมายต่างๆในฤดูกาลนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากี่ชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได football max.